เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็ในคลิปนี้ก็จะมาเรียนเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีคืออะไรหรือว่าเราจะศึกษาอะไรในเรื่องนี้นะครับเราก็จะมาดูกันก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบางปฏิกิริยาก็เกิดเร็วตัวอย่างเช่นการระเบิดของดินปืนหรือว่าการเผาไหม้ของแก๊สหุงต้มบางปฏิกิริยาก็เกิดช้าเช่นการเกิดสนิมแล้วก็การเกิดการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์เป็นต้นพอเรารู้แล้วว่าอัตราปฏิกิริยาเราสามารถพบเจอยังไงได้ในชีวิตประจำวันจะมันบ้างเราก็ต้องมาดูต่อว่าเพราะอะไรถึงเกิดแบบนี้เพราะอะไรบางปฏิกิริยาถึงเกิดช้าบางปฏิกิริยาถึงเกิดเร็วแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้มันเกิดเร็วขึ้นหรือเกิดช้าลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเรียนกันแล้วก็จะมาเริ่มจากความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก่อนถ้าจะให้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็เช่นเราจะมาดูตัวอย่างในวิชาฟิสิกส์กันก่อนเราคงจะคุ้นเคยกับเรื่องเกี่ยวกับความเร็วอัตราเร็วอะไรแบบนี้ก็เช่นอัตราเร็วของรถยนต์ถูกปะเวลาเราคิดอัตราเร็วของรถยนต์เราทำยังไงเราก็จะเอาระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมดแล้วก็หารระยะเวลาที่ใช้เคลื่อนที่เราก็จะได้ออกมาเป็นอัตราเร็วเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะทุกๆช่วงของการเคลื่อนที่ของรถอ่ะมันก็ไม่ได้เท่ากันถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะหาเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยรถยนต์ก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือจะเป็นระยะทางที่เคลื่อนที่ได้หารเวลาทั้งหมดซึ่งมันจะต่างกับตรงที่หมายถึงว่ามันก็จะรวมแบบเวลาที่แบบเราหยุดพักหรือเวลาอะไรแบบนี้ด้วยก็คือจะเป็นการหาเฉลี่ยตลอดการเดินทางเพราะฉะนั้นในสำหรับในวิชาเคมีเนี้ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะคิดในแนวเดียวกันกับการหาอัตราเร็วในวิชาฟิสิกส์ก็สำหรับในปฏิกิริยาเคมีเนาะในปฏิกิริยาเคมีเนี่ยสมมติสาร A ทำปฏิกิริยากับสาร B ได้เป็นสาร C กับสาร D เวลาเราจะหาอัตราของการเกิดปฏิกิริยาเราก็ต้องหาจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในระบบที่เปลี่ยนแปลงโดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือจะมีอะไรบ้างก็คืออาจจะดูได้จากสารตั้งต้น
ที่ลดลงหรือว่าเราอาจจะดูจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซึ่งการวัดสารเคมีเนี่ยสารต่างๆก็จะมีหลายสถานะถูกปะก็จะมีโซลิดลิควิดแก๊สแล้วก็เอเควียสทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าวิธีที่เราจะใช้วัดอ่ะเราใช้วิธีอะไรก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นของแข็งหรือว่าโซลิดถูกไหมก็จะย่อว่าตัว S เนาะเราวัดเราก็จะใช้การชั่งมวลดูว่ามวลมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่หรือว่ามวลมันหายไปเท่าไหร่ต่อไปถ้าเป็นสถานะแก๊สก็จะย่อว่าตัว G เราจะวัดปริมาตรหรือวัดความดันของแก๊สที่เกิดขึ้นมาหรือว่าหายไปก็ได้หรือว่าในกรณีที่มันเป็นสมมติเป็นสารละลายเราก็อาจจะวัดความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงโอเคแล้วก็เหมือนกับความเร็วเราก็จะเอาระยะทางทั้งหมดหารเวลาที่ใช้ถูกป่ะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็เหมือนกันเราก็ต้องใช้เวลาซึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นหน่วยเป็นวินาทีนาทีหรือว่าชั่วโมงก็ได้แต่ว่าที่นิยมจริงๆก็คือก็จะใช้เป็นวินาทีแล้วก็จะเป็นสากลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีก็จะได้เป็นอะไรก็คือจะเป็นเท่ากับปริมาณของสารที่เปลี่ยนแปลงเราก็จะหารด้วยระยะเวลาที่เกิดปฏิกิริยาก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะปริมาณของสารที่เปลี่ยนแปลงก็คืออาจจะหาจากสารตั้งต้นที่ลดลงหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้ให้ระวังไว้ก่อนนิดนึงก็คือเราอันนี้คือจะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารเนาะยังไม่ได้เป็นของทั้งปฏิกิริยาเคมีเดี๋ยวถ้าเป็นของทั้งปฏิกิริยาเคมีเดี๋ยวจะพูดในหน้าถัดไปโอเคเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อสมมติกำหนดให้ปฏิกิริยาเคมีก็คือ A บวก B แล้วก็เกิดเป็น C เนาะเดี๋ยวรู้สัญลักษณ์นิดนึงอันนี้คิดในกรณีที่เป็นสารละลายเนาะถ้าเราใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอม A แบบเนี้ยหมายความว่าความเข้มข้นของสารละลาย A หน่วยก็จะเป็นมวลต่อลิตรหรือมวลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่าโหมด
ย่อว่าโมล่าก็ได้ทีนี้เราก็มาดูกันว่าปฏิกิริยาเนี้ยตอนที่เกิดขึ้นถูกปะสารตั้งต้นตัวเนี้ยทั้ง A แล้วก็ B ก็จะลดลงในขณะที่ C จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเขียนว่าอัตราการลดลงของ A เป็นเท่าไหร่เนื่องจากปริมาณ A มันลดลงแต่ว่าเวลาเขาหาอัตราการลดลงอ่ะมันก็ควรจะออกมาเป็นค่าบวกถูกปะแต่ A มันลดลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายติดลบไปข้างหน้าก็คือจะเป็นความเข้มข้นของสาร A ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หารด้วยระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจากเครื่องหมายลบเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ายังงงๆก็คือหมายถึงว่าความเข้มข้นของสารเอเนี่ยที่เปลี่ยนไปอ่ะมันก็จะลดลงถูกปะเพราะฉะนั้นตอนปลายลบตอนต้นอ่ะก็จะมีค่าติดลบพอเจอกับเครื่องหมายลบด้านหน้าเนี่ยก็จะกลายออกมาเป็นค่าเป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เราคิดจากสารตั้งต้นที่ลดลงอ่ะอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบด้านหน้าด้วยเพื่อให้ค่าของอัตราออกมาเป็นบวกถ้าเราเขียนเป็นสมการง่ายๆก็คือจะเป็นลบของความเข้มข้นของ A ที่จุดไฟนอลก็คือจุดสุดท้ายเนาะลบกับความเข้มข้นของ A ที่จุดเริ่มต้นแล้วก็จะหารด้วยเวลาก็คือตอนสุดท้ายลบกับเริ่มต้นซึ่งจะเขียนย่อๆก็คือจะเขียนเป็นลบเดลต้าความเข้มข้นของ A ส่วนเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเดลต้า T โดยที่ไอเนี้ย A เนี้ยหน่วยจะเป็นโมล่าถูกปะหรือว่าโมลต่อลูกบาศก์เซนไอ้ลูกบาศก์เดซิเมตรหรือว่าลิตรส่วนเดลต้าทีเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นวินาทีหรือว่าตัว S โอเคทีนี้ถ้าเรามาดูของเมื่อกี้อันนี้ก็คือของสารตั้งต้นแล้วถูกปะถ้าเรามาดูของผลิตภัณฑ์มั่งผลิตภัณฑ์มันเพิ่มขึ้นถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอัตราการเพิ่มของสาร C ซึ่งมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ต้องเขียนว่าเท่ากับความเข้มข้นของสาร C ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หารด้วยเวลาเหมือนเดิมซึ่งมันจะเท่ากับความเข้มข้นของ C ตอนสุดท้ายลบความเข้มข้นของ C ตอนแรกแล้วก็หารกับเวลาเนาะก็คือเดลต้าทีเขียนย่อเหมือนกันก็ได้เป็นเดลต้า C ส่วนเดลต้าทีก็สังเกตเนาะก็เวลาคิดจากผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นก็จะต่างกันนิดเดียวก็คือถ้าคิดของสารตั้งต้นก็ต้องมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าเนื่องจากผลิตเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะปริมาณของมันลดลงก็เลยต้องใส่ลบออกมาเพื่อให้ลบกับลบออกมากลายเป็นบวกโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนิดนึง
พอดีเขาบอกว่าความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ณเวลาต่างๆที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสของปฏิกิริยานี้ทีนี้เขาก็ให้เวลามาปุ๊บทีนี้เดี๋ยวคำถามที่จะถามก็คือข้อแรกถามว่าจงหาอัตราการสลายตัวของแก๊สไดไนโตรเจนเพนท็อกไซด์ก็คือตัวนี้เนาะก็คือเวลาอ่านก็2ก็คือเป็นไดห้าก็จะเป็นเพนตะก็เลยอ่านเป็นไดไนโตรเจนเพนท็อกไซด์ที่ช่วงเวลา0ถึง100และ500ถึง600วินาทีทีนี้ข้อแยกที่2เดี๋ยวจะให้หาว่าจงหาอัตราการเกิดแก๊สในจงหาการเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ก็คือ NO2 เนาะไนโตรเจนไดแล้วก็ออกไซด์ที่ช่วงเวลา0ถึง100และ500ถึง600เหมือนกันโอเคเนาะเดี๋ยวจะมาดูข้อแรกกันก่อนถ้าเราสังเกตก็คือ N2O5 ก็จะเป็นสารตั้งต้นที่ลดลงถูกป่ะแล้วก็ NO2 เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดเพิ่มขึ้นเวลาเราดูโจทย์ให้หาทั้ง2ข้อย่อยอ่ะก็หาให้หาช่วง0ถึง100วิกับ500ถึง600วิเพราะงั้นเราก็จะสนใจแค่2ช่วงนี้ทีนี้เรามาดูวิธีทำกันข้อแรกเนี่ยให้หาอัตราการสลายตัวของแก๊สไดไนโตรเจนเพนท็อกไซด์เพราะงั้นเราก็จะได้ว่าอัตราการสลายตัวของไนโตรเจนเพนท็อกไซด์อันนี้ให้หาที่เวลา0ถึง100ก่อนมันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรอัตราการสลายรวมก็คือเป็นลบของความเข้มข้นที่เปลี่ยนไปส่วนกับเวลาถูกปะซึ่งถ้าเราแยกออกมาก็คือจะเป็นความเข้มข้นของ N2O5ที่เวลาสุดท้ายก็คือไฟนอลถูกป่ะก็คือ100วินาทีลบกับที่เริ่มต้นก็คือ0วินาทีหาเดลต้าทีซึ่งเดลต้าทีก็คือ100ลบ0ถูกป่ะแล้วก็จะได้ว่าเท่ากับเราก็มาดูตารางโจทย์ให้มาแล้วของ N2O5 นี้ถูกป่ะที่100วิก็มีเท่านี้ก็คือ0.0169 ลบกับ N2O5 ที่0วินาทีก็คือจะมี 0.0200 เนาะก็คือเนี่ย2ตัวนี้อันนี้เป็นความเข้มข้นที่ไฟนอลอันนี้เป็นความเข้มข้นที่เริ่มต้นก็คือเอาสุดท้ายมาลบเริ่มต้นแล้วก็หารเวลาทั้งหมดก็คือ100วินาทีคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น3.1 คูณ10กำลังลบ5หน่วยก็จะเป็นโมลาร์เปอร์เซกถูกปะเมื่อกี้เดี๋ยวย้อนกลับไปหน้าที่4แป๊บนึงก็คืออันนี้ลืมพูดไปนิดนึงเนาะก็คือหน่วยของมันอะเพราะเนื่องจากอันนี้เป็นโมลาร์อันนี้เป็นวินาทีอะเวลาเราได้เรทอันนี้ออกมาหน่วยของมันก็จะเป็นโมลาร์ต่อวินาทีหรือเราจะเขียนว่าโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรวิหรือว่าโมลต่อลิตรคูณวิก็ได้โอเคเนาะอ่ะเสร็จไป1ตัวใน1ข้อย่อยทีนี้อีกอันนึงก็คือให้หาที่500ถึง600วิถูกป่ะ500ถึง600วิอันนี้คือ0ถึง100อัตราการสลายตัวของ N2O5 ก็จะเท่ากับอะไรก็จะเท่ากับลบของเดลต้า N2O5 เหมือนเดิมก็คือ N2O5 ที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนเดลต้า T ซึ่งมันจะเท่ากับไฟนอลก็คือที่600วิถูกปะ
600วิลบกับที่500วิซึ่งถ้าเรามาดูตารางปุ๊บที่600วิก็คือจะเท่านี้500ก็เท่านี้ถูกไหมแล้วก็เอามาแทนค่าเลยได้เป็น 0.0072 ลบ 0.0086 แล้วก็หาออกมาได้เป็นเวลาก็คือ delta t ก็จะเป็นที่600ลบ500ก็คือ100วิเนาะแก้ออกมาก็จะได้เป็น 1.4 คูณ10กำลังลบ5โมล่าเปอร์เซ็กต์โอเคอันนี้ข้อย่อยแรกเราก็หาอัตราการสลายตัวของสารที่0ถึง100กับ500ถึง600วินาทีโอเคเดี๋ยวก็ต่อกันที่ข้อย่อยที่2ข้อนี้เขาให้หาอัตราการเกิดแก๊ส NO2 อันนี้มาหาที่0ถึง100ก่อนก็จะเท่ากับเท่าไหร่อัตราการเกิดก็คือจะเป็น NO2 ที่เพิ่มขึ้นหารด้วยเวลาถูกป่ะเพราะฉะนั้น0ถึง100ก็คือที่ไฟนอลก็จะเป็นที่100วิลบกับที่0วิส่วน delta t เหมือนเดิม delta t ก็คืออะไรก็คือ100ลบ0ซึ่งเราก็มาเปิดตารางดูเขาบอกว่าที่100วินี่ NO2 มี 0.0063 กับ0แล้วก็มาตั้งเลยก็จะได้เป็น 0.0063 ลบ 0.0000แล้วก็หารด้วย100แก้ออกมาจะได้เป็น 6.3 คูณ10กำลังลบ5โมล่าเปอร์เซ็นต์โอเคทีนี้อีกข้อย่อยหนึ่งก็คือที่500ถึง600วิเนาะก็จะเท่ากับเหมือนเดิมก็จะเป็นที่600วิลบ500วิแล้วก็หารเดลต้าทีเดลต้าทีนี้ก็จะกลายเป็น600ลบ500ซึ่งมันจะเท่ากับแล้วก็มาเปิดตารางเหมือนเดิมตึ๊บตึ๊บสองตัวนี้เนาะก็จะได้เป็น 0.0256 กับ 0.0229ก็จะได้เป็น 2.7 คูณ10กำลังลบ5โมล่าเปอร์เซ็กต์โอเคอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ตัวอย่างของการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารทั้งอัตราที่มันลดลงหรือว่าอัตราที่มันเพิ่มขึ้นมาเนาะแต่ทีนี้พอเราหาการเปลี่ยนแปลงของสารได้แล้วอะเราก็ต้องคิดว่าเราจะหาอัตราของการเกิดปฏิกิริยานี้ยังไงถูกปะเนื่องจากถ้าเรามองดีๆเราก็น่าจะเดาได้ว่าอัตราของการเปลี่ยนแปลงของสารก็น่าจะมีอะไรสักอย่างที่สัมพันธ์กับอัตราการเกิดปฏิกิริยาซึ่งจากสมการเมื่อกี้ก็คือ N2O5 สลายตัวกลายมาเป็น NO2 กับ O2 ถูกปะแล้วถ้าเกิดว่าเราเมื่อกี้โจทย์เขาให้ถามอันนี้ของช่องนี้กับอันนี้ถูกปะแล้วก็ให้หาอันนี้กับอันนี้ซึ่งเราหามาแล้วตารางนี้ก็จะเป็นตารางของการตารางของอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารที่ช่วงเวลาต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าเราทำทุกช่วงเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเราสังเกตความสัมพันธ์ในช่วงเวลาเดียวกันเนาะดูที่0ถึง100ก่อนเราจะสังเกตได้ว่าอันนี้คือ 3.1 อันนี้คือ 6.3 อันนี้คือ 1.6 ถ้าเราเปรียบเทียบอ่ะ
ค่าเนี้ยมันประมาณคูณ2ถูกป่ะก็คืออันนี้เป็น2เท่าของตัวนี้แต่ว่าอันนี้เป็น4เท่าของตัวนี้ถ้าเรามาดูอันล่างสุดอ่ะสมมติอันล่างสุด 1.42.70.7 เราก็จะได้ว่ามันได้ในอัตราเดียวกันก็คืออันนี้ก็คูณ2อันนี้ก็คูณ4ไปถูกป่ะก็ 0.7 คูณ4ได้ 2.8 ก็ประมาณ 2.7 นั่นแหละแล้ว 1.4 คูณ2ก็ได้ 2.8 ก็ประมาณ 2.7ที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยนะถ้าเราจำปริมาณสารสัมพันธ์ได้อะเวลาการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยอัตราส่วนของการใช้และการเกิดจะขึ้นกับเลขโมลข้างหน้าถูกปะก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือไอเนี้ย2โมลเนี่ยจะสามารถทำให้เกิดอันนี้4โมลแล้วก็อันนี้1โมลได้แล้วก็อันนี้ก็จะหมดไปถูกป่ะเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็แค่เป็นการเอาการเปลี่ยนแปลงของสารมาหารเวลาเพราะฉะนั้นมันจึงใช้หลักการเดียวกันได้ก็คือดูเลขสัมประสิทธิ์ด้านหน้านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเขียนในรูปสมการก็คือเราจะได้ว่าอัตราการเกิดของออกซิเจนออกซิเจนก็คือตัวนี้ถูกป่ะมันจะมีค่าเป็นอะไร1ใน4เท่าของอัตราการเกิดเอโน2แล้วมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่1ใน2เท่าของอัตราการเกิด N2O5 ถูกป่ะก็คือดูจากตัวเลขเนี้ยนี่ข้ามไปเลยปึ๊บอันนี้ก็คูณ2ไปเหมือนกันก็คือดูง่ายๆก็คือจากเลขดุลนี่แหละก็คือถ้าเราใช้ถ้าเกิดตัวนี้ขึ้น1อ่ะจะเกิดเปลี่ยนสีถ้าเกิดตัวนี้1โมลจะเกิดอันนี้4โมลเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดของออกซิเจนเนี่ยก็จะเป็น1ใน4ของอัตราการเกิด NO2 ถ้าในขณะเดียวกันก็คือถ้าเกิดอันนี้1โมลอ่ะต้องเกิดจากการใช้ตัวนี้2โมลมันก็เลยจะเท่ากับเศษ1ส่วนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเขียนผิดนิดนึงอัตราการสลายเนาะอัตราการสลายโอเคก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของอัตราการสลายของ N2O5 เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนในรูปของตัวแปรก็จะได้เป็นอัตราการเกิดออกซิเจนก็คือออกซิเจนที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนด้วยเวลาและมันจะเท่ากับ1ส่วน4แล้วมันก็จะเท่ากับ1ส่วน2แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นอัตราการสลายถูกป่ะแล้วเดลต้ามันไฟนอลลบอินิเชียลมันต้องไปติดลบแล้วก็ต้องใส่ลบข้างหน้าก็คือเป็นเดลต้าของ N2O5 ส่วนเดลต้า T เพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะมีค่าเท่ากับเวลาเราคิดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเขาจะมองเป็นต่อโดยรวมของโมลสารก็คือสมมติง่ายๆก็คือเนี่ยมองว่าอัตราของปฏิกิริยาที่ใช้อันนี้2โมลจะเกิดเป็นอันนี้4โมลกับเกิดเป็นอันนี้1โมลถูกป่ะเพราะฉะนั้นอัตราของมันอ่ะเราก็จะหาได้จากการเพิ่มและลดของสารเหมือนกันแต่ว่าคิดเป็นต่อโมลเพราะฉะนั้นเนื่องจากออกซิเจนเป็นเลข1อยู่แล้วมันก็จะเท่ากับเรทของออกซิเจนเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามอง NO2 เนี่ยใน1ปฏิกิริยาเนี่ยในโมลปฏิกิริยาที่241เนี่ยมันจะเกิด NO2 ทั้งหมด4โมลเพราะฉะนั้นเรทมันจะเป็น4เท่าของปกติเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาร4ทิ้งไปแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็จะใช้ออกซิไอ N2O5 เนี่ยเป็น2เท่าของโมลปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นมันก็เลยหาร2ทิ้งเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เนาะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เราหาแบบเฉลี่ยเป็นช่วงเวลาเนาะเราก็จะเรียกไอ้ตัวนี้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยมีคำว่าเฉลี่ยด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่ใช้พูดง่ายๆก็คืออั
ัตราการปฏิกิริยาเนี่ยก็คือหารสัมประสิทธิ์หน้าเลขดุลของสมการไปก็จะออกมาเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเดี๋ยวมาสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือถ้าสมมติให้มีปฏิกิริยาบุตรนี้ก็เกิดมาเป็น4เนาะเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยจะหาได้ยังไงก็จะมีค่าเท่ากับเนื่องจาก a กับ b เป็นสารตั้งต้นที่ลดลงถูกป่ะเพราะฉะนั้นอัตรามันต้องใส่ลบข้างหน้าปุ๊บแล้วก็หารสัมประสิทธิ์ด้านหน้าออกลบหรือว่าจะหาได้จาก b ก็เหมือนกันหรือว่าหาจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้จะเป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารก็จะมีความสำคัญโดยที่ว่าถ้าหารเลขดุลของสมการของหารเลขดุลออกไปมันก็จะได้เป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเลยเป็นของทั้งปฏิกิริยาแต่ทีนี้เนื่องจากอันเนี้ยมันจะเป็นการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยถูกป่ะมันก็ต้องมีการหาที่เวลาใดๆทีนี้การจะหาที่เวลาหนึ่งหนึ่งได้อะปกติถ้าหาเฉลี่ยเราต้องหาเป็นช่วงเวลากว้างๆถูกปะอันนี้เราก็แค่เปลี่ยนมาเป็นหาที่ช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแกปของเวลาเดลต้าทีจะมีค่าน้อยมากๆจนเข้าใกล้ศูนย์เขาก็จะเรียกตัวนี้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาณขณะใดขณะหนึ่งซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องใช้ความรู้เรื่องแคลคูลัสนิดนึงเนาะเนื่องจากถ้าเดลต้าทีในสมมติในวิชาแคลคูลัสอ่ะคำว่าเดลต้าทีอ่ะก็คือหมายถึงเป็นช่วงถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเล็กๆมากๆอ่ะเขาจะเขียนแทนด้วยดีทีเพราะฉะนั้นเนื่องจากช่วงเวลามันเล็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของความเป็นคนก็จะมีค่าเล็กๆมันก็จะเขียนได้เป็นเลทก็คือยกก้อนนี้ลงมาแต่เปลี่ยนนิดนึงก็คือเป็นลบหนึ่งส่วน a da by dt แล้วถ้าเป็นลบหนึ่งส่วน b d b by dt แล้วก็จะเท่ากับบวกหนึ่งส่วน c d c by dt คำว่า d ก็คือสรุปง่ายๆก็คือเหมือนการเปลี่ยนแปลงในช่วงเล็กๆเนาะโอเคก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเพิ่มให้นิดนึงก็คือสำหรับสมการเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ mx บวก c ถูกปะถ้าเกิดว่าเราต้องการหาความชันเนี่ยนะ m มันก็จะเท่ากับ dy by dx คำว่า dy by dx หมายถึงการดิฟ y เทียบกับตัวแปร x เช่น y เท่ากับ 2x บวก1เพราะฉะนั้นความชันก็คือ d คำว่า y ก็คือ 2x บวก1ถูกป่ะ 2x บวก1 by dx ซึ่งมันก็จะเท่ากับ2เพราะว่าดิฟเรื่องนี้อาจจะบางคนอาจจะยังไม่ได้เรียนก็คือดิฟ x กำลัง n อ่ะจะเท่ากับ n x กำลัง n ลบ1ก็คือดิฟ 2 x ถูกป่ะอันนี้เป็นผลบวกก็ดิฟแยกทีละตัวได้เลยก็ดิฟ 2 x ปุ๊บ x นี่เป็น x กำลัง1ถูกไหม n x กำลัง n ลบ1เพราะฉะนั้นเอา1ลงมาคูณ2ก็ได้เป็น2แล้ว x กำลัง1ลบ1ก็เหลือ0เพราะฉะนั้นก็เลยทีนี้ดิฟ1ก็คือจะเป็นดิฟเข้าวงที่ซึ่งมันเป็น1ก็คือ x กำลัง0ถูกป่ะถ้าฉันดิฟออกมาคูณ0ลงมาก็จะเป็น0บวก0เพราะฉะนั้นดิฟอันนี้ก็จะได้2เพราะฉะนั้นความชันก็จะเป็น2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาทำการวาดกราฟระหว่างความเข้มข้น
ี่ก็คือจะเป็นความเข้มข้นของอะไรสักอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นแล้วแกน y ก็จะเป็นเวลาไอ้แกน x จะเป็นเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงเนี้ยถ้าเราวาดให้แกน y เนี่ยเป็นความเข้มข้นแล้วก็แกน x เนี่ยเป็นเวลาเราจะได้ว่าความชันเนี่ยหรือว่าสโลปจะเท่ากับอันนี้ส่วน t มันก็จะได้เป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาแต่เวลาเขาให้หาอันเนี้ยก็คือหาที่ขณะใดขณะหนึ่งถูกปะอันนี้ก็คือข้อมูลในตารางเมื่อกี้เนาะเขาเอามาวาดกราฟให้สมมติให้หาอันนี้เป็นตัวอย่างจงหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่อย่างพอดีอันนี้ให้หาการเกิดของ NO2 ก่อนที่450วินาทีเวลาคิดทำไงเราก็ต้องเอาข้อมูลอะมาวาดกราฟถูกปะก็คือเส้นของ NO2 อะคือเส้นนี้แล้วก็เอามาพล็อตความเข้มข้นต่างๆมันก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆจนเป็นเท่านี้ถูกปะดังนั้นที่450วิก็คือตรงนี้แล้วก็มันจะมาชนที่ตรงนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นการเกิดอัตราที่4ที่ของ NO2 ที่450วิก็หาได้จากความชันของกราฟระหว่างความเข้มข้นของ NO2 กับเวลาที่450วิเหมือนกันก็คือตรงนี้เวลาหาความชันที่จุดของเส้นโค้งอ่ะอันนี้ก็ต้องใช้แมทนิดนึงเนาะเวลาหาเราก็จะทำไงเราก็ต้องลากเส้นสัมผัสถูกป่ะเนี่ยสัมผัสตรงนี้แล้วก็สร้างเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาปึ๊บปึ๊บเพราะฉะนั้นความชันที่ได้อะก็คืออะไร m ก็หาได้จากเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ซึ่งเดลต้า y ตรงนี้อันนี้เขาลบมาให้แล้วเนาะได้ 0.0065 อันนี้ลองซึ่งการคิดแบบนี้จริงๆอะแต่ละคนอะสายตาก็จะไม่เหมือนกันถูกป่ะก็จะอาจจะคิดว่าเอ๊ะประมาณนี้ประมาณนี้ถึงจะเป็นเส้นสัมผัสเพราะฉะนั้นโจทย์แบบนี้ก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องคิดออกมาได้ตรงกันแต่ว่าให้ประมาณใกล้ๆเคียงกันก็พอแล้วอันนี้เดลต้า y ได้ 0.0065 เนาะส่วนเดลต้า x ตรงนี้อ่ะก็คือลากออกมาคิดดูก็จะได้200วิส่วน200ก็จะได้ 3.3 คูณ10กำลังลบ5โมลาร์เวอร์เซกไอ้ตัวนี้นี่แหละเขาเรียกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาอัตราการเกิด NO2ที่ขณะใดขณะหนึ่งซึ่งก็คือที่450วินาทีทีนี้ถ้าโจทย์ถามว่าจงหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่450วิทำไงก็จากเมื่อกี้ที่เราหาไปแล้วเนาะก็คือสมการใหญ่นะเนี่ยสมการของมันคือตัวนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาถ้าเราคิดเทียบจากไอตัว NO2 เนี่ยมันก็จะได้เป็นอะไรไอตัวนี้มันเกิดขึ้นถูกปะก็จะเป็นบวก1ส่วน4คูณเดลต้า NO2 ส่วนเดลต้า t ซึ่งอันเนี้ยจะคิดที่450วิเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาของมันก็คือจะเท่ากับอะไร1ส่วน4คูณกับที่เราหามาได้เมื่อกี้ก็คือ 3.3 คูณ10กำลังลบ5แล้วก็คิดเลขออกมาได้เท่าไหร่ระวังดีๆนะโจทย์จะถามมี2คำก็คืออัตราการเกิดของสารใดๆหรือว่าอัตราการเกิดของปฏิกิริยาทั้งหมดโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้หาที่เวลาใดๆแล้วจงหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยทีนี้เฉลี่ยการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยหรือว่าเนื่องจากสมการเนี้ยออกซิเจนอะสัมประสิทธิ์มันเป็นเลข1ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเรทของออกซิเจนอะก็จะเท่ากับเรทของปฏิกิริยาเลยดังนั้นก็คิดจากออกซิเจนก็ได้จะได้ง่ายๆเราก็ดูกราฟออกซิเจนต
ตอนที่สิ้นสุดปฏิกิริยาคือที่600วิเท่านี้ถ้าเขาให้หาเฉลี่ยแล้วไม่ได้บอกช่วงเวลาหมายถึงว่าให้เกิดให้หาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเลยเนาะก็คือคิดตั้งแต่600ถึง0ก็คือเรามาดูตรงนี้ถ้าเราลากเส้นไปตีอันนี้คือเป็นเลขละเอียดเนาะแต่ว่าถ้าเราดูจริงๆเราอาจจะดูได้แค่ว่ามันเป็นแค่0.06ให้0.006แต่ว่ามันจะได้เป็น0.0064ลบกับจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้ที่0ก็คือ0แล้วก็หารเวลาที่ใช้ก็คือ600วินาทีถูกป่ะ600ลบ0แก้ออกมาก็จะได้เป็น 1.07 เพราะฉะนั้นดูดีๆว่าเขาถามปฏิกิริยาเฉลี่ยหรือว่าที่ขนาดใดขนาดหนึ่งหรือว่าให้หาของสารหรือว่าหาของปฏิกิริยา4คำนี้ก็ต้องอ่านโจทย์ดีๆเดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างกันเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นข้อแรกเขาบอกว่าเชื้อเพลิงสะอาดชนิดหนึ่งสามารถใช้ในเครื่องยนต์ในอนาคตก็คือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนาะเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้ก็ตามสมการนี้ก็คือ2ไฮโดรเจนบวกออกซิเจนก็เกิดเป็น2น้ำทีนี้ข้อแรกเขาบอกว่าจงเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารโอเคทีนี้เราก็จะเขียนเลยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเราอาจจะย่อว่า R ใหญ่หรือว่า R เล็กก็ได้เนาะแล้วแต่แล้วถ้าเทียบกับการเปลี่ยนแปลงสารก็คืออะไรดูอันนี้เลขดูนเป็นเลข2ถูกป่ะอันนี้เป็นเลข1เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูของไฮโดรเจนก่อนไฮโดรเจนมันลดลงก็คือเป็นเดลต้า H2 มันลดลงไฮเดลต้า T แต่เนื่องจากมีเลข2ก็คือหาร2ออกไปเนาะเพื่อให้เป็นโมลปฏิกิริยาทีนี้ถ้าเราคิดของออกซิเจนก็คือเป็นเลข1อยู่แล้วเราไม่ต้องใส่อะไรแล้วก็แสดงว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานี้จะเท่ากับเรทการสลายตัวของออกซิเจนเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นของน้ำก็เป็นเลข2ก็จะเป็นบวกโอเคเพราะฉะนั้นเรทของการเกิดปฏิกิริยาก็คือจะเท่ากับเท่านี้ซึ่งแค่ตัวนี้มันคืออะไรจริงๆคือรวมเครื่องหมายลบด้วยเนาะลบของตัวนี้ก็คือจะเป็นอัตราการสลายตัวของ H2 ส่วนอันนี้ก็รวมเครื่องหมายลบไปด้วยทั้งก้อนนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอัตราการสลายตัวของออกซิเจนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรอัตราการเกิดน้ำโอเคเนาะมันก็จะนี่ก็คือจะเป็นสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารชนิดต่างๆทีนี้ขอไข่เขาบอกว่าเมื่อออกซิเจนมีอัตราการลดลงเป็น 0.23 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรต่อวินาทีทีนี้อัตราการเพิ่มของไอน้ำจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราดู2ตัวนี้เลยปุ๊บถูกไหมก็คือเขาถามอัตราการเพิ่มของไอ้น้ำก็คือหาตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราย้าย1 2ไปด้านนี้เราจะได้ว่าอะไรอัตราการเพิ่มของไอ้น้ำหรือว่า H2 โอมาเดลต้า T ก็จะเท่ากับอะไรลบ2คูณกับลบเดลต้าโอ2มาเดลต้า Tซึ่งมันก็คือไอ้ก้อนเนี้ยมันคืออัตราการสลายตัวของออกซิเจนถูกป่ะก็คือจะเป็น2คูณ 0.23 แล้วกับ 0.46 เสกเลยก็คือตามนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองให้มันเร็วๆแบบง่ายๆก็คือสามารถมองได้จากสมการโดยตรงเลยก็คือหน้าออกซิเจนเนี่ยเลขดุลเป็น1แต่หน้าน้ำเป็น2แสดงว่าถ้าอันนี้สลายตัวเท่าไหร่อันนี้จะเกิดเป็น2เท่า
ทีนี้ออกซิเจนมันลดลง 0.23 เพราะฉะนั้นก็จะเกิดน้ำเป็น2คูณ 0.23 ก็คือ 0.46 ก็คิดแบบนี้ได้เลยโอเคเนาะถ้าเสร็จข้อนี้แล้วเดี๋ยวจะไปข้อต่อไปก็อันนี้เนื่องจากเป็นคลิปเนาะก็อยากให้ลองคิดดูเองก่อนแล้วเดี๋ยวคิดได้ไม่ได้ก็หยุดเทปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าคิดไม่ออกแล้วจริงๆก็ค่อยมาเปิดหรือว่าค่อยมาตรวจคำตอบเอาอ่านโจทย์ก็ข้อนี้เขาบอกว่าแก๊สไดไนโตรเจนเพนท็อกไซด์เนาะก็สลายตัวได้ดังสมการนี้ก็คือสลายตัวได้เป็น2ไดโตรเจนไดออกไซด์กับครึ่งออกซิเจนเขาบอกว่าถ้าอัตราการสลายตัวของแก๊ส N2O5 มีค่าเท่านี้อัตราการเกิดแก๊สออกซิเจนมีค่าเท่าไหร่ก็เขียนเลยเนื่องจากหน้าเนี้ยเป็นเลข1ถูกป่ะแล้วอันนี้เป็น1ส่วน2อันนี้เป็นเลข2แสดงว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยก่อนแปลความหมายก่อนก็คือหมายความว่าไอตัวเนี้ยสลายตัว1โมลจะได้เป็นอันนี้2โมลแล้วก็อันนี้ครึ่งโมลเพราะฉะนั้นเรทของการสลายตัวเนี้ยจะมีค่าเป็นครึ่งนึงของตัวนี้แล้วก็จะมีค่าเป็น2เท่าของตัวนี้เขียนเลยอัตราการเกิดแก๊สออกซิเจนก็เขียนเท่าไหร่ก็คือให้หาของโจทย์ให้หาตัวนี้ถูกปะแต่ว่าเราหาไม่ได้เนื่องจากสิ่งที่โจทย์ให้มาคือตัวนี้เขาว่าอัตราการสลายตัวของแก๊ส N2O5 คือหมายถึงตัวนี้ถูกไหมแต่อันนี้เหมือนกันเนาะหมวนนาทีเผื่อใครงงก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือโมล่านั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูความสัมพันธ์ก็คือเนื่องจากเรทของตัวนี้จะเป็น2เท่าของตัวนี้ถูกป่ะเพราะอันนี้เป็น1อันนี้เป็น1ส่วน2เพราะฉะนั้นอัตราการเกิดแก๊สออกซิเจนก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของอัตราการสลายของ N2O5 แล้วก็แทนค่าลงไปเลยแต่โจทย์เขาถามเป็นโมลต่อลิตรต่อวินาทีก็ตอบหน่วยนี้ไปเนาะโอเคอ๋อนี่ลบ6เขียนผิดทีนี้ถ้าให้หาเพิ่มเป็นอัตราการเกิดของNO2 แต่ว่าตอนนี้คิดไงก็คือเขาบอกว่าก็ต้องหาจากตัวเดิมก็คือตัวนี้ถูกไหมโจทย์ให้มาว่าตัวเนี้ยสลายอะเรทเท่านี้แต่เกิดอันนี้เป็นก็คืออันนี้หายไป1โมลเกิดเป็นนี่2โมลเพราะฉะนั้นเรทของการเกิดเนี้ยจะเป็น2เท่าของตัวนี้ก็คือ2เท่าของอัตราการสลายของ N2O5 เลยก็จะเท่ากับ2คูณกับ 8.4 16.8 คูณ10ก็ลบ6โอเคพอได้นี่แล้วปุ๊บให้หาอีกตัวหนึ่งก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาทีนี้อันนี้ก็หาได้จาก3วิธีถูกป่ะก็หาได้จากตัวนี้ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ถ้าหาจากตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไรก็จะกลายเป็นเนื่องจากอันนี้เป็นเลข1เนาะก็เป็นลบได้เลยลบเป็น2 O5
่วนเดลต้าทีหรือว่าเราจะหาจากตัวนี้ก็ได้แต่อันนี้เนื่องจากเลขดุลเป็นเลขสองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาร2มูลทิ้งออกไปหรือว่าหาจากตัวนี้เนื่องจากเป็น1หาร1ส่วน2เพราะฉะนั้น1ส่วน1ส่วน2ก็จะได้เป็น2ถูกป่ะถ้าเราเอา 8.4อันนี้ก็คือ 8.4 ถูกป่ะแล้วไอ้ตัวเนี้ยที่เราหามาได้เมื่อกี้มันคือเท่าไหร่มันคือ 16.8 ส่วนไอ้เนี้ยมันคือ 4.2 เพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะเท่ากันหมดเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออัตราการเคลื่อนปฏิกิริยาจะมีค่าเท่ากับ 8.4 คูณ10กำลังลบ6มวลต่อลิตรโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวไปข้อต่อไปข้อนี้เขาบอกว่าจากปฏิกิริยานี้เนาะเริ่มต้นก็จะใช้สารละลาย HCl เข้มข้น1โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือ1โมลาร์ถูกปะนี่ก็คือโมลาร์เหมือนกันจำนวน50ลูกบาศก์เซนซึ่งวัดความเข้มข้นของ HCl ขณะเกิดปฏิกิริยาที่ช่วงเวลาต่างๆได้ดังตารางนี้ข้อแรกเขาถามว่าอัตราการลดลงของ HCl ในช่วง20วินาทีแรกมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาแค่กรอบนี้เลยโจทย์ถามแค่ไหนแล้วก็คิดแค่นั้นเนาะแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกเวลามาสมมติให้หาอัตราการลดลงของ HCl เฉลี่ยเราก็ต้องคิดทั้งช่วง240นี้เพราะฉะนั้นคิดเลยอัตราการลดลงในช่วง20วินาทีแรกก็จะเท่ากับอะไรลบอันนี้เขียนไม่ต้องละเอียดแล้วเนาะเพราะว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางละก็คือที่20วิลบกับที่0วิเวลาก็คือ20คิดออกมาจะได้เท่ากับ หน่วยก็จะเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรวินาทีต่อไปก็ให้หาอัตราการเกิดของ CH3Cl ในช่วง 50-90 เราก็จะคิดในช่วงนี้เนาะฉะนั้นอัตราการเกิดก็จะมีค่าเท่ากับทีนี้โจทย์เขาไม่ได้ให้ตารางของความเข้มข้นของไอตัวนี้มาถูกป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเนื่องจากสารทุกตัวมันจะสัมพันธ์กันถูกป่ะแล้วก็เลขดุลเนี่ยมันเป็น1ต่อ1เหมือนกันเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดของตัวเนี้ยก็จะเท่ากับอัตราการลดของตัวนี้ถูกป่ะเพราะมัน1ต่อ1ถ้าเกิดตัวนี้1ถ้าใช้ตัวนี้1โมลก็จะเกิดตัวนี้1โมลเพราะฉะนั้นปึ๊บเราก็จะสามารถเขียนได้เลยว่ามันเท่ากับอัตราการลดของ HCl ที่50ถึง90วินาทีเหมือนกัน
หน้าตาการลดของมันก็จะเท่ากับอะไร91มันก็หาร90ลบ50ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ 0.30 ลบ 0.40 หาร90ลบ50คำตอบก็คือ 2.5 คูณ 10 กำลังลบ 3 หน่วยก็จะเป็นมอลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรวินาทีเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวไปที่ข้อย่อต่อไปก็คือข้อย่อที่3เขาถามว่าอัตราการเกิดของน้ำเฉลี่ยมีค่าเท่าไหร่อ่ะทีนี้ดูหน่วยดีๆเนาะปกติข้อที่เราผ่านมาเราจะใช้การเปลี่ยนแปลงของสารเป็นโมลาร์คือความเข้มข้นแต่ข้อนี้เขาให้หาเป็นกรัมแล้วทีนี้กรัมหายังไงเราก็ต้องหาก่อนถูกป่ะว่ามันใช้กี่โมลเกิดกี่โมลแล้วเราค่อยแปลงโมลเป็นกรัมเพราะว่าในปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยอัตราส่วนที่ใช้ต่อที่เกิดเนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วนโมลถ้าเราดูโจทย์ทีเนี้ยข้อนี้เขาบอกให้หาเฉลี่ยแต่เขาไม่ได้บอกช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็ควรหมายความว่าให้หาที่เฉลี่ยทั้งหมดใน240วินาทีเลยเนาะทีนี้เขาให้หาอัตราการเกิดน้ำเราก็ต้องหาก่อนว่าน้ำเนี้ยเกิดเท่าไหร่จากโจทย์เรารู้ตัวเดียวก็คือเรารู้ว่าเรามี HCl อ่ะ1โมลาร์จำนวน50ลูกบาศก์เซนฉะนั้นเราก็ต้องคิดก่อนว่าเรามี HCl กี่โมลเพราะฉะนั้นโมล HCl จะเท่าไหร่ความเข้มข้นคูณปริมาตรส่วน 1,000 ถูกปะก็คือเท่ากับ1.00 คูณกับ50ส่วน 1,000 อันนี้อยู่ในปริมาณสารเนาะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวทวนให้หนึ่งก็คือความเข้มข้นเนี่ยหน่วยโมลาร์มันคือโมลต่อลูกบาศก์อันนี้หรือว่าโมลต่อลิตรถูกปะซึ่งไอเนี้ยมันคือ 1,000 ลูกบาศก์เซนเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาโมลสารอะสมมติเราบอกว่ามี A สาร A X โมลหรือว่าโมลาร์เนาะใช่อะไรก็ได้แต่ว่าโมลของสาร A ในเนี้ยมันคืออะไรมันคือเรามี x โมลต่อ1ลูกบาศก์เดซิเมตรถูกป่ะสมมติให้มี y ลูกบาศก์เซนเนาะโจทย์ถามว่าสาร a x โมลาร์ y ลูกบาศก์เซนจะมีสาร a กี่โมลทีเนี้ย1เดซิเมตรหรือว่า1ลิตรอ่ะจะมีค่าเท่ากับอะไร 1,000 ลูกบาศก์เซนถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วว่า x โมลเรามีสาร x โมลใน 1,000 ลูกบาศก์เซนแต่ว่าเรามีแค่ y ลูกบาศก์เซนถูกป่ะคูณ y เข้าไปเพราะฉะนั้นหน่วยตัวนี้ก็จะตัดกันเราก็จะเหลือเป็น xy ส่วน 1,000หน่วยเป็นโมลถูกป่ะโดยที่ x เนี่ยคือโมลาร์ y เนี่ยคือลูกบาศก์เซนโอเคกลับมาที่โจทย์ก็คือเอาความเข้มข้นคูณปริมาตรหาร 1,000
พราะฉะนั้นแสดงว่าโมลของน้ำที่เรามีเนี่ยคือ 0.05 โมลถูกป่ะเอ้ยไม่ใช่โมลของ HCl ที่เรามีอ่ะคือ 0.05 โมลแต่เนื่องจากมันเป็นดุล1ต่ออันนี้ก็1เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ HCl 1โมลก็จะเกิดน้ำ1โมลเพราะฉะนั้นน้ำที่ได้ก็คือ 0.05 โมลทีนี้หน่วยให้หาเป็นกรัมถูกป่ะโมลโมเลกุลของน้ำคือ18กรัมต่อโมลถูกป่ะก็คือออกซิเจน16แล้วก็เฮดตัวละ1แล้วก็บวกกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเท่ากับ 0.9 กรัมเพราะฉะนั้นในตลอดเวลา240วินาทีเนี่ยที่ HCl ลดลงจาก1โมลาร์เป็น0โมลาร์ก็คือใช้ HCl จนหมดนะเกิดน้ำขึ้นทั้งหมด 0.9 กรัมแล้วก็จะได้ว่าอัตราการเกิดน้ำเฉลี่ยก็หาได้จากอะไรอันนี้ก็คือปกติเราจะเขียนเป็นความเข้มข้นของน้ำที่เกิดขึ้นเทียบกับเวลาถูกป่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ความเข้มข้นละอันนี้จะเป็นมวลของน้ำก็คือตอนแรกมี0ถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์แต่ว่าตอนสุดท้ายเรามี 0.9เวลาที่ใช้ก็คือ240วิก็จะเหลือเท่านี้กรัมต่อโอเคเนาะดูดีๆอันนี้ก็จะเป็นหน่วยใหม่ที่ว่าตรวจทำได้ทีนี้มาดูที่ข้อย่อยที่4ต่อเขาถามว่า CH3OH ถูกใช้ไปทั้งหมดกี่กรัมเนื่องจาก CH3OH เป็นสารตั้งต้นถูกปะซึ่งเลขดุลก็เป็น1เหมือนกันถ้าเราใช้ตัวนี้1โมลมันจะทำปฏิกิริยาพอดีกับตัวนี้1โมลถูกปะเพราะฉะนั้นเขาถามว่า CH3OH ถูกใช้ไปทั้งหมดกี่กรัมเพราะฉะนั้นมันก็จะต้อง CH3OH ถูกใช้ไปก็เท่ากับอะไรเท่ากับโมลของ HCl ที่ใช้ไปถูกปะซึ่งเราหามาแล้วจากข้อที่แล้วก็คือเท่าไหร่ 0.05 โมลแต่มวลโมเลกุลของ CH3OH คือเท่าไหร่ C คือ12ถูกป่ะ H 4ตัวก็คือ4ออกซิเจนคือ16ก็จะได้เป็น32 1.6 กรัมเนาะก็คือ CH3OH ก็จะถูกใช้ไปทั้งหมด 1.6 กรัมเรื่องนี้ส่วนมากมันจะเป็นการปนกันระหว่างอัตรากับปริมาณสารเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูบทนูนให้ดีๆด้วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ